สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับพี่ปุ้ยปีเตอร์ GBS นะครับที่ God Best Studio สำหรับตอนนี้นะครับพี่ปุ้ยจะมาสอนนะครับวิธีการเกาเบื้องต้นกับคอร์ดที่เราได้เรียนไปแล้วเมื่อ EP ก่อนๆนะครับนั่นก็จะมีเอาว่าเรื่องของคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ดก็จะมีคอร์ด D minor นะครับคอร์ดแรกจับอย่างนี้นะครับตามไดอะแกรมเลยนะครับคอร์ด D minor เนี่ยเราจะดีด4สายก็คือสาย4 3 2 1ครับอย่างนี้นะครับต่อมาคอร์ด G ครับผมจับอย่างนี้นะครับตามไดอะแกรมนะครับคอร์ด G เราจะดีด6สายนะครับอย่างนี้นะครับแต่พอเวลาเราเกานะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะมาสอนวิธีการนะครับการเกาเนี่ยจะใช้อยู่4เส้นด้วยกันนะครับสาย G นะครับก็คือรูทก็คือเสียง G มันจะอยู่ที่สาย6นะครับให้น้องจำไว้เมื่อกี้ D minor อยู่ที่สาย4นะครับ6ต่อมาคอร์ด C ครับผมง่ายๆEP แรกเลยนะครับจับตามไดอะแกรมจะชัดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้รูทอยู่ที่สาย5ครับผมตัวนี้ให้น้องๆจำนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งสาย5สุดท้ายจบด้วย A minor ครับเลื่อนนิ้วนางนะครับลงมาปึ๊บมาลี้ภัยอยู่ใต้นิ้วกลางนั่นเองนะครับมาหลบฟึ๊บก็จะกลายเป็น A minor ครับผมดีด5เส้นเหมือนกันในกรณีที่เราดีดคอร์ดนะดีด5เส้นแต่ตอนเราเกาเนี่ยเราจะใช้4สาย4เส้นก็พอนะครับโอเควิธีการเกานะดูที่มือขวาของพี่ปุ้ยนะครับพี่ปุ้ยจะใช้นิ้วชี้นะครับอยู่สาย3นะครับนิ้วกลางนะครับอยู่สาย2นิ้วนางนะครับอยู่สาย1แบบนี้นะครับทีนี้วิธีการก็คือคอร์ดแรกเป็นคอร์ด D minor พี่ปุ้ยจะเล่นอย่างนี้คือดีดสายที่4นะครับพี่ปุ้ยจะเล่นชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้อันนี้ก็คือมือขวานะครับในฝั่งของนิ้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ในส่วนของเบสนะครับเบสพี่ปุ้ยจะใช้นิ้วโป้งเล่นนะครับส่วนในส่วนของสายล่างนะครับกลางชี้ก้อยชี้กลางชี้โป้งนะครับวิธีการมือขวาชี้กลางชี้ชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้โป้งชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้โป้งส่วนโป้งเนี่ยเราจะไปดีดตรงตัวเบสของมันกรณี D minor เราจะดีดสาย4ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโป้งชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้สายที่44ชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้4ชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้โป้งให้น้องๆฝึกอย่างนี้นะครับพอน้องๆฝึกจนชำนาญแล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนคอร์ดโดยนะครับมาจับคอร์ด G พอมาจับคอร์ด G ปุ๊บเนี่ยโป้งเนี่ยจาก4มันก็จะกลายเป็น6ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น6ชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้6ชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้6ช้าๆนะครับโป้งชี้กลางชี้ก้อยก็จะได้คอร์ด G ต่อมาครับผมคอร์ด C รูปฟอร์มอย่างนี้นะครับส่วนการดีดสาย5ครับผม5ชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้5ชี้กลางชี้ก้อยชี้กลางชี้5นะครับส่วนแพทเทิร์นมือขวาก็ยังคงเป็นโป้ชี้กลางชี้ก้อยไม่ใช่สิโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งนะครับขอโทษด้วยพูดนิ้วก้อยตลอดเลยนะครับก็จะกลายเป็นโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้ โป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งแบบนี้นะครับต่อมา A minor ครับจับคอร์ด A minor ก็ดีดเหมือนเดิมนะครับสาย5นะครับเมื่อสักครู่เนี้ยคอร์ด C ดีดสาย5นะครับA minor ก็เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นโป้งชี้กลางชี้กลางชี้กลางชี้โป้งชี้กลางชี้นางโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้โป้งทีนี้พอเรามาร้อยเรียงนะครับเข้าเป็นให้มันเป็นเหมือนคล้ายกับเพลงมากขึ้นนะครับให้มันเป็นเพลงมากขึ้นก็จะมี D minor ครับรูท G ที่สาย6รูท C ที่สาย5รูท A minor ที่สาย5กลับไป D minor ที่สาย4นะครับอันนี้พูดถึงนิ้วโป้งนะครับมา G 6มา C ที่5มา A minor ที่5นะครับลองฝึกอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทำนองจะเริ่มชินกับทางเดินคอร์ดพวกนี้แล้วก็พี่ปุ้ยหวังว่าน้องๆคงจะฝึกจากช้าๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ก็คือมันจะเข้าใกล้ความเป็นเพลงก็มีความสนุกมากขึ้นโดยพี่ปุ้ยจะพยายามเอาคอร์ดง่ายๆเนี่ยครับมาเรียงกันแล้วก็มีเทคนิคการเล่นที่ต่างออกไปนะครับสำหรับใครที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ชมคลิปของพี่ปุ้ยนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามเพื่อที่น้องๆจะได้ชมคลิปสอนกีตาร์ดีๆแบบนี้ในช่องพี่ปุ้ยนะครับเรื่อยๆนะครับโดยที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ดีนะครับจะได้ปรากฏแจ้งเตือนน้องๆทุกครั้งเวลาพี่ปุ้ยอัปเดตคลิปใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ปุ้ยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ปุ้ยกับ God Best Studio ต้องลาไปก่อนไว้เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ